ยังคงต้องรอดูตัวเลข GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมในไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมาครับซึ่งจะเป็นตัวเลขที่ยืนยันสถานะทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะครับว่าจะหดตัวและถูกลดระดับไปสู่ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจอันดับที่4ของโลกหรือไม่ในขณะที่อินเดียนั้นจะพุ่งแซงหน้าญี่ปุ่นได้ด้วยนะครับเพราะอะไรครับอินเดียนั้นประชากรนั้นเพิ่มสูงขึ้นและส่วนมากก็เป็นวัยทำงานในขณะที่ญี่ปุ่นนั้นประชากรลดลงเรื่อยๆและเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มตัวในขณะที่ค่าเงินเยนนั้นก็อ่อนค่าและอาจจะประสบกับสภาวะเงินฝืดได้สำหรับประเทศญี่ปุ่นครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กได้รายงานนะครับว่าการขยายตัวรายปีของ GDP ในไตรมาสสุดท้ายน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.2% หลังจากที่หดตัวลงไปถึง 2.9% ในไตรมาสที่3มูลค่า GDP ของญี่ปุ่นนั้นยังคงตามหลังเยอรมนีนะครับเมื่อพิจารณามูลค่าในรูปแบบของเงินสกุลดอลลาร์ในขณะที่เศรษฐกิจของอินเดียนั้นมีแนวโน้มที่จะแซงหน้าญี่ปุ่นและเยอรมนีในอีกไม่กี่ปีครับโดยทั่วๆไปนะครับหากประเทศที่เคยขึ้นแท่นอันดับที่1ในฐานะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดแล้วร่วงหล่นลงมาจากสถานะดังกล่าวก็จะส่งผลให้ตลาดนั้นเกิดความไม่มั่นใจเกี่ยวกับสถานะและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นทางด้านท่านหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันไดอิจิไลฟ์รีเสิร์ชอินสติทูตท่านฮิเดโอคุมาโนะได้กล่าวว่าปัจจัยสำคัญครับที่ส่งผลให้ตัวเลข GDP ญี่ปุ่นนั้นปรับตัวลดลงนั่นก็คือทิศทางเคลื่อนไหวของค่าเงินเยนโดยหากว่ามีราคาถูกก็จะทำให้เศรษฐกิจนั้นมีขนาดเล็กลงไปด้วยขณะนี้ครับเศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นกลายเป็นผู้พ่ายแพ้เพียงหนึ่งเดียวของโลกโดยข้อมูลจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ระบุว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นปรับตัวลดลงสู่ระดับประมาณ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมาซึ่งลดลงจากระดับ 6.3 ล้านล้านในปี2555ครับจากข้อมูลเมื่อวันที่8ธันวาคมรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศปรับลดประมาณการตัวเลข GDP ไตรมาสที่3โดยระบุว่าจะหดตัวลง 2.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งถือว่าต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดการไว้เบื้องต้นนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นได้รับผลกระทบจากการอุปโภคบริโภคที่อ่อนแอเกินคาดรวมไปถึงการชะลอตัวภาคการส่งออกครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ